่ะถ้ายังไงขณะนี้นะคะก็พิธีการนะคะแล้วก็ผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติมาพร้อมกันแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะสื่อมวลชนรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์มานัสโพธาพรท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเสวนาและนำเสนอชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำโดยในวันนี้ค่ะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC สวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะอันได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนสลช.หรือที่เราจะรู้จักกันในนามทีเซลนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และนำเสนอผลงานชุดนวัตกรรมค่ะจากโครงการวิจัยและพัฒนาชุดนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่วันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับทราบถึงเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานวิจัยเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะรวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานค่ะที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนนะคะในการผลักดันผลงานวิจัยนี้ไปสู่การใช้งานได้จริงและยังนำไปสู่การต่อยอดนวัตกรรมไทยเพื่อที่จะรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำจากประสบการณ์ของสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะที่ท่านจะได้แถลงวิสัยทัศน์นะคะในหน่วยงานที่ท่านมีภารกิจหลักในการวางเป้าหมายการจัดทำแผนและมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งวันนี้ค่ะท่านติดภารกิจนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านมาอยู่แล้วในระบบออนไลน์ในโอกาสนี้ดิฉันขอต้อนรับนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.ได้กล่าวถึงบทบาทของสวรส.กับการสนับสนุนนวัตกรรมไทยช่วยรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาและการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะครับเรียนท่านผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติดร.จุลเทพขจรชัยท่านผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยนวัตกรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขสำนักงานวิจัยแห่งชาติท่านผู้มีการศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาท่านผู้บริหารท่านรองที่ดีกรมการแพทย์ท่านผู้บริหารท่านสื่อมวลชนและนักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจทุกท่านครับก็ต้องขอบพระคุณครับที่ได้ให้โอกาสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้มาพบกับบรรดาเครือข่ายพันธมิตรนะครับต้องขอประทานโทษจริงๆครับวันนี้เป็นภารกิจซึ่งไม่ได้คาดหมายนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากต้องมาชี้แจงในเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่ซึ่งจะมาต่อจากผมนะครับเป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ไม่อาจจะส่งตัวแทนได้นะครับก็เลยต้องขออนุญาตพบกับท่านทางเทเลคอนเฟอเรนซ์แบบนี้นะครับครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านนะครับทุกคนก็จะรับทราบในพันธกิจหลักอันหนึ่งก็คือการมุ่งพัฒนานโยบายมุ่งพัฒนาประเมินการดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนความเป็นธรรมความมั่นคงความปลอดภัยและก็คุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขแต่อย่างไรก็ตามนะครับระยะเวลาที่ผ่านมา
ในวิวัฒนาการของสวทศเองในวิวัฒนาการของความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขสปสวซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ครับวชหรือ Entech Biotech ก็ตามนะครับทำให้ความต้องการทางด้าน Multidisciplinary สหวิทยาวิชาการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีคำถามสำหรับสวทศว่าอย่างนั้นเราจะทำเฉพาะเรื่องของงานวิจัยในเชิงระบบเท่านั้นหรือนะครับคำตอบก็คือว่าไม่เพียงพอครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาเสริมงานทางด้านอื่นนอกเหนือจากการวิจัยเช่นทางด้านการความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์เพื่อจะนำมาใช้ในการปฏิบัติการจริงนะครับก็มีคำถามมากมายครับว่ามันจะซ้ำซ้อนไหมคำตอบก็คือสวทศจะรับงานวิจัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการวิจัยพัฒนาในระดับที่เรียกว่ามีการพัฒนาระดับสูงกำลังจะนำมาใช้ผลิตเพราะว่าเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในระบบบริการสาธารณสุขแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ทันทีนะครับแล้วก็จะเกิดผลต่อการประกันสุขภาพการให้บริการทางการแพทย์ในสาธารณสุขอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกท่านทราบนะครับว่าประเทศไทยเจอวิกฤตอย่างหนักความจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกครับเป็นเรื่องของทั้งโลกนะครับที่เจอวิกฤตอย่างหนักในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับทุกหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นสปสวซึ่งยังไม่เกิดขึ้นมาเต็มที่นักนะครับวช.สำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นสภาวิจัยกำกึ่งอยู่เนี่ยนะครับ Mtech Biotech เนี่ยก็ระดมสรรพกำลังครับในการทำอย่างไรก็ตามที่จะเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมนะครับมาใช้งานให้ได้ทันท่วงทีเพราะในเวลาช่วงเวลานั้นถ้าใครจำได้ก็คงทุกคนคงจำได้ครับว่าโลกกำลังหิวโหยหาความก้าวหน้าเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยชุด PPE เครื่องตรวจเครื่องช่วยเหลือทางการแพทย์ขาดแคลนทุกอย่างครับขาดแคลนอย่างยิ่งแล้วก็การขนส่งโลจิสติกก็มีปัญหาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเร่งเข้ามาพัฒนาสวทศก็ได้ร่วมมือกับพันธมิตรนะครับที่อยู่ที่นี้นะครับได้คิดพัฒนาชุดเครื่องย้ายผู้ป่วยนะครับที่ท่านจำได้อีกเช่นกันนะครับในระยะนั้นเนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับการแพทย์เรายังเรียนรู้ไม่มากนะประกอบกับวัคซีนก็ยังได้กันไม่ครบครับก็มีอัตราการเสียชีวิตแล้วก็มีความรุนแรงของโรคในรุนแรงมากในการจะขนย้ายแต่ละครั้งนะครับในการจะแยกผู้ป่วยในการจะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จะพบว่ามีความยากลำบากทุกกรณีนะครับปัญหาที่จะต้องทำให้ได้ก็คือต้องเอาเทคโนโลยีเท่าที่มีแล้วก็มาทำงานให้ได้ทันทีนะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบถ้าบอกนะครับความดันลบจะได้ไม่แพร่ไปหาใครนะครับผมเองเคยเข้าไปดูการขนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลก่อนที่จะมีชุดอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยครับจะเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งนะครับไหนจะต้องหาอุปกรณ์มาป้องกันตัวผู้ป่วยไหนจะต้องหาอุปกรณ์มาต้องป้องกันบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ขนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากและต้องยอมรับครับว่าเราทำให้มีความสูญเสียมากพอสมควรนะครับพอไปถึงแล้วจะแยกผู้ป่วยอย่างไรจะใช้ห้องความดันลบอย่างไรทุกที่ไม่ได้เตรียมเลยครับเราเตรียมห้องแยกไว้ส่วนหนึ่งแต่เราไม่คิดว่าจะต้องมีความต้องการสูงขนาดนี้ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรที่อยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าได้มีส่วนยิ่งในการที่ทำให้เราสามารถก้าวพ้นปัญหาของโควิด-19 ซึ่งทำให้ประเทศไทยแทบจะหยุดชะงักความจริงทำให้โลกชะงักงานจนทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะต้องถอดบทเรียนอันนี้มาทำงานร่วมกันต่อไปนะครับ
ไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดซึ่งเกิดแน่นอนครับภายใน10ปีข้างหน้าผมไม่ได้ช่างแต่มันเป็นวิวัฒน์ของโลกเป็นวงจรของโลกที่จะต้องเกิดขึ้นอีกบทเรียนบทนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะต่อสู้กับภัยพิบัติข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของ climate change ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมก็ตามยังมีเรื่องให้เรียนให้รู้อีกจำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดหรอกครับที่จะสามารถทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นความร่วมมือในการใช้ความรู้ทางโลหะวิทยาวัสดุวิทยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้เข้าไปใช้ในการบริการผู้ป่วยนะครับในระยะนั้นกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโดยเฉพาะยิ่งในกทม.นะครับวันนี้เราก็ได้ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์เข้ามาร่วมกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านจะช่วยกำหนดทิศทางในเรื่องของการทำงานแล้วก็แนวทางในการประสานงานเพราะนอกจากจะพัฒนาผลิตเครื่องมือมาแล้วเนี่ยการใช้ด้วยกันการกระจายทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ให้เข้าถึงกับพี่น้องประชาชนทุกคนจะเกิดประโยชน์ครับวันนี้ต้องขอประทานโทษอย่างยิ่งครับอยากไปด้วยมากแต่ถ้าเสร็จภารกิจและเวลาอย่างทันก็อาจจะตามต้องไปร่วมกับทีมงานนะครับเพราะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของสวรสเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจท่านนะครับที่ได้มีโอกาสที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหายิ่งใหญ่ของโลกของประเทศชาติครับต้องขอบพระคุณหน่วยงานผู้จัดขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองกับปัญหาประเทศครับขอบพระคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์นพรชื่นกลิ่นท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.นะคะที่ได้กรุณามาแถลงนะคะกล่าวถึงบทบาทความร่วมมือนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ